ครับของมวยคู่เอกนำรายการศึกมวยมันวันศุกร์ในช่วงที่2นะครับระหว่างศักดิ์ศรีหนุ่มบางกะดีกับก้องชัยฉไหนดอนเมือง2ยกที่ผ่านมานั้นเริ่มจะฉายกันหนักๆเจ็บๆแล้วนะครับยกนี้นี่ดูว่าใครจะออกอาวุธได้จะแจ้งเข้าเป้ามากกว่ากันล่ะครับยังเป็นฝ่ายเดินเข้าหานะครับสาดแข้งขวาครับศักดิ์ศรีโต้ด้วยแข้งซ้ายครับเป็นสีข้างเหมือนกันครับก้องแข้งซ้ายของก้องชัยครับวงในไล่แขนครับของใครอยู่บนครับของใครอยู่บนครับพนันล็อกเลื้อยนะครับก้องชัยเสียบศักดิ์ศรีก็เสียบคืนแทงเข่าขวายัดเข้าไปครับแล้วดูครับตั้งกำแพงขวาขวางโชว์หลักฐานเอาไว้เลยครับเข่าของศักดิ์ศรีเอาละครับตอนนี้วงในนึงดูว่าทางด้านของศักดิ์ศรีจะไล่แขนแล้วก็แทงเข่ายัดไส้ได้สวยๆนะครับก้องชัยไม่สนนะครับพยายามจะเบียดเข้าไปต่อยหมัดแล้วก็ปล้ำในนี่แต่ว่าจังหวะเด้งตียังไม่มีให้เห็นเลยนะครับตอนนี้ดูครับนี่แหละครับโอ้โหศักดิ์ศรีมีแข้งขวาสวยๆสาดเข้าใส่ก้องชัยไม่สนต่อยหมัดสับศอกจับบนตีได้ไม่ได้โดนไล่แขนครับนี่ครับศักดิ์ศรีพยายามไล่แขนแล้วก็ตีครับก้องชัยต้องพยายามเลื้อยนะครับมัดตอนนี้เอาละครับแทงคืนได้สวยๆศักดิ์ศรีก็โต้คืนทันทีเหมือนกันครับโอ้โหสักครู่มาแล้วเสียบเข่าขวาครับคือก้องชัยเป็นตัวเปิดเกมเดินเข้าหาก็จริงนะครับแต่ว่าจังหวะเข้าได้เข้าเข็มเนี่ยศักดิ์ศรีพยายามชิงออกก่อนเลยครับอ้าวซ้ายลำตัวครับหมัดกับเข่าครับต่างคนกันต่างกระแทกเข้าไปครับก้องชัยแข้งซ้ายศักดิ์ศรีโต้คืนด้วยแข้งขวาเหมือนกันแข้งซ้ายหมัดซ้ายครับก้องชัยศักดิ์ศรีจับได้วงในครับตีไปก้องชัยเสียบคืนใครตีใครครับจังหวะนี้ใครตีใครก่อนครับตีเข่าขวาครับเด้งมาก็ตีคืนครับของใครหนักแรงกว่ากันไม่รู้ครับเอาดูด้วยสายตาครับแทงเข่าขวาแล้วเสียบยัดดอกนี้เข้ามาครับก้องชัยตอนนี้ดวลวงในกันแล้วนะครับแลกวงในกันแล้วโอ้โหแข้งขวามาแล้วครับทางนั้นศักดิ์ศรีโดนจิ้มท้องจิ้มหน้าเอาเลยครับทำท่าจะวูบวาบเหมือนกันนะครับก้องชัยได้ใจแล้วครับตอนนี้เบียดเข้าเป็นการใหญ่แล้วครับเบียดเข้าไปขยับเข้าไปออกซ้ายโอ้โหชุดนี้ทำได้สวยครับดูแล้วครับศักดิ์ศรีครับพยายามป้ายหน้าป้ายหน้าเอาแล้วครับขวางได้พยายามจะขึ้นบนครับแต่ว่ากรรมการแยกออกมาก่อนครับแข้งขวาไปครับศักดิ์ศรีกองชัยสายมาคืนครับอ้าวแข้งขวาคนละแข้งครับที่ต่อโอ้โหดักแทงขวาสวยครับศักดิ์ศรีต้องดูครับกองชัยจะเอาลูกเก่งกับความแข็งแกร่งตัวเองนี่มาสู้กับศักดิ์ศรียังไงครับวงนอกนี่ศักดิ์ศรีดูเฉิดฉายครับแต่ว่าวงในนี่กองชัยเองก็แหมดูยังไม่ปฏิปต่อครับต้องเดินให้ถึงครับอ่ะดูครับเข้านายได้แล้วตีได้ไหมแม่มวยเข่าตีเข่าไม่ได้นี่หนักใจครับบางดีเนี่ยว่าวงในเนี่ยดูว่าเป็นทางด้านของศักดิ์ศรีเนี่ยเขามีจังหวะไล่แขนกดแขนแล้วก็แทงเข่ายัดไส้สวยๆนะครับลูกขวางลูกออกแข้งเอาเลยครับเดี๋ยวมาพบกันในยกที่4ครับผู้ชัยครับนอกยังไม่ดีในยังไม่ได้ครับขณะที่ศักดิ์ศรีเองก็ต้องบอกว่าค่อยๆคุมเกมได้แต่ว่ายกนี้ครับก้องชัยมารัวหมัดเลยครับเอาแล้วครับดูครับต้นน้ำเดินต่อยใหม่ครับต่อยหน้าต่อยท้องแต่ว่าศักดิ์ศรีครับกัดฟันหวดแข้งขวาสวนตุ้มขึ้นมาครับดูครับไต่พับในก้องชัยต่อยท้องแข้งซ้ายตามเอาแล้วครับมาเป็นชุดได้เชียร์ได้เฮได้ลุ้นกันแล้วครับบรรดาพี่น้องแฟนมวยที่อยู่บนล็อกครับ ตั้งรับทันหรือเปล่าครับเจอแบบนี้เข้าไปครับแต่ว่าดูว่ายังนิ่งอยู่นะครับศักดิ์ศรีครับนี่มีสาดแข้งสวนหมัดขวาหมัดซ้ายครับมาซ้ายต่อยัดเข้าไปมีหน้าสะบัดเป็นลำตัดวางเต้เหมือนกันนะครับเอาแข้งขวาของศักดิ์ศรีครับก้องชัยเดินต่อก้องชัยเดินต่อครับตีหน้ายักษ์แยกเขี้ยวเข้าคูครับหยับเข้าไปใกล้ๆครับหาจังหวะต่อยหมัดซ้ายแหละครับแต่ว่ายังไม่แม่นยังไม่คมครับหมัดของก้องชัยครับโดนแต่ว่าโดนไม่เต็มครับโดนเต็มก็ไม่เข้าจุดโฟกัสครับต้องรอดูครับจะได้จังหวะหรือเปล่าแข้งซ้ายมาก่อนครับก้องชัยศักดิ์ศรีนี่มั่นใจในแผนโชคของตัวเองครับแผนนี้แม่เตะขวาเมื่อสักครู่ครับนิ้วโป้งเฉียวปลายจมูกไปนิดเดียวเรียกว่าศักดิ์ศรีเองก็จะหยุดรับไม่ได้นะครับต้องขยันโต้นะครับเพราะว่าตอนนี้นี่ดูว่ายกที่4นี่ก้องชัยนี่เริ่มแรงขึ้นมาตามลำดับแล้วนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายหรือว่าเข้าเป้าหลายดอกนี่นะครับจิ้มเข้าไปศักดิ์ศรีพยายามจะโต้คืนด้วยแข้งขวาโอ้โหก็ทำได้สวยนะครับแข้งขวานี่ก็ออกโต้คืนได้เนื้อๆเหมือนกันนี่แหละครับเอาละครับต้องเบียดเข้าไปนะครับทางด้านของก้องชัยเบียดให้เร็วกว่านี้ครับนะครับคนหนึ่งถอยทำได้คนหนึ่งเดินก็ทำได้ครับเอาละครับขยับเดินต่อเนื่องครับก้องชัยแข้งซ้ายนี่ครับติดบังมาดูในครับในทำอะไรได้ไม่ไปชิปไปนันครับแม่ก็ต้องบอกว่าแผนต่อยหมัดต้นยกนี่ทำได้ดีครับก้องชัยต้องดูว่าจะทำต่อเนื่องหรือเปล่าครับเนี่ยพอทำถ้าพอสถานการณ์ติดตื้นขึ้นมาก็ต้องเดินต่อนะครับต้องเดินต่อครับโอ้โหแต่ว่าเดินไปรับแข้งครับเนี่ยพอเดินไปแล้วคิดช้าทำช้ากว่าครับศักดิ์ศรีชิงออก
แข้งซ้ายยังไม่เข้าครับเอาละครับได้ลูกขยันนะครับทางด้านของก้องชัยเดินไปเรื่อยต่อยซ้ายเตะซ้ายฝักสีเอ้าโหโดนนี่เลยครับก็โต้คืนเหมือนกันไม่ยอมเสียเปรียบนะครับเกมการชกนี้ออกอาวุธทันกันแล้วนะครับถึงตอนนี้วงในมาดูที่วงในเอาละครับตีไม่ชัดเจนนี่ต้องแยกก่อนครับไม่หยุดเดินครับก้องชัยเออบุรีรัมย์นะครับแต่ว่ามาโตอยู่ปทุมเขาจังหวะนี้โดนเกี่ยวหักทิ้งลงไปเลยครับแหมศักดิ์ศรีก็ได้หายใจหายคออยู่พักนึงแล้วครับเดินต่อครับก้องชัยยังไงดีครับต่อยมันนี้ได้ผลแต่ว่าแหมไปหยุดต่อยครับเปลี่ยนแผนเดินจับนายครับพอจับนายแล้วศักดิ์ศรีต้องบอกว่าวันนี้วางแผนมาดีมากครับไล่แขนล็อกแขนกดไว้ได้ดีครับทำให้ก้องชัยเนี่ยทำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยครับจังหวะยืนประชิดตัวเล่นวงในครับน้ำมวยจังหวะนี้นะครับเดินเข้าหานี่ศักดิ์ศรีก็จะออกแข้งเดี๋ยวมาพบกันในยกสุดท้ายครับนี่น่าจะมียาฉีดมาหลายกำปั้นแล้วนะครับในช่วงพักยกตอนนี้โจทย์ใหญ่อยู่ที่ก้องชัยแล้วนะครับ1คือเดิน2คือกำปั้นเปลี่ยนเกมครับและ3ต้องดูว่าศักดิ์ศรีจะต้านไหวไม่ไหวครับมาตามกันครับ3นาทีสุดท้ายครับดูฟอร์มโดยรวม4ยกที่ผ่านมาครับยกนี้นี่ทางเลือกสุดท้ายของก้องชัยก็คือต้องต่อยหมัดแล้วครับครับแต่สายเปิดทางไปก่อนครับก้องชัยแต่ว่าศักดิ์ศรียกนี้ครับมีแข้งขวาต้องดูครับก้องชัยจะต่อยได้ต่อเนื่องหรือไม่ครับจะเข้าจุดสลบหรือเปล่าแข้งซ้ายมาแล้วครับดูครับเตะให้ระแวงก่อนศักดิ์ศรีก็อย่าไปหวงอาวุธมากเกินไปแล้วครับไม่งั้นอีกเกมเปลี่ยนได้เหมือนกันครับตอนนี้เดินเบียดอย่างเดียวแล้วนะครับก้องชัยเตะซ้ายต่อยซ้ายศักดิ์ศรีนี่ถอยตั้งรับแล้วก็โต้คืนเป็นระยะเหมือนกันแต่ลูกขยันนี่ตอนนี้ดูว่าก้องชัยทำได้ดีนะครับเดินเบียดนี่เลยครับเตะซ้ายต่อยซ้ายโอ้แต่ว่าศักดิ์ศรีนี่ก็โต้คืนสวยๆสถานการณ์ตอนนี้ยังบอกไม่ได้นะครับว่าใครเป็นผู้ชนะครับดูอาวุธแล้วก็ดูจังหวะครับแข้งซ้ายติดบังครับซ้ายที่2โดนปลายๆครับศักดิ์ศรีดึงหลบไว้ทันเลยครับก้องชัยยังเป็นตัวเปิดเกมครับเจอแข้งขวามาซ้ายยังโดนปลายๆครับเอาซ้ายอีกทีนึงของก้องชัยครับเตะตัดล่างเข้าไปครับดูว่าพอจังหวะขยับนะครับศักดิ์ศรีนี่พอขยับโยกแล้วออกแข้งขวาก็ออกได้เนื้อเน้นๆมาแล้ววงในตีไม่ชัดต้องแยกก่อนแล้วครับมองตามเกมตามภาพนี่ก้องชัยนี่ขยันมากๆครับออกอาวุธได้ค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าทรงมวยอาวุธมวยนี่อยู่ทางฝั่งของศักดิ์ศรีแล้วครับจังหวะตีจากจังหวะสวยๆนี่ครับแข้งขวาครับอาวุธสั้นอาวุธยาวครับออกอาวุธยาวแล้วมันเห็นชัดเจนกว่าแล้วครับเอาครับสวมหมวกกันน็อกยกกาสูงครับศักดิ์ศรีก้องชัยเบิ้ล2แข้งซ้ายศักดิ์ศรีโต้ขวาขึ้นมาติดบังครับเดินต่อครับก้องชัยไม่ยอมเสียเปรียบเลยแล้วทางด้านของศักดิ์ศรีนี่พยายามโต้ตลอดเอาก้องชัยก็ได้ขยันเอาแล้วครับเสียงเชียร์นี่ก็หึมเวทีแล้วครับตอนนี้เอาแล้วครับเร่งเลยครับเร่งเลยครับทางด้านของก้องชัยซ้ายโอ้ไปหลุดไปวืดนี่โดนทำโทษทันทีนะครับเรียกว่าโต้คืนทันทีแข้งขวาของศักดิ์ศรีโอ้โหพอไปหลุดไปหลวมครับพอไปหลุดไปหลวมครับกลับกลายเป็นว่าเนี่ยครับสถานการณ์มันชัดเลยครับแบบนี้ครับมาซ้ายลำตัวเตะจ่อล่างครับศักดิ์ศรีไม่สะดุ้งครับก้องชัยลำเลียงเกมเดินทำต่อครับหนักๆครับขอหนักๆครับเข้ามาซ้ายลำตัวครับพยายามก่อนแล้วเก็บอาวุธไว้ครับศักดิ์ศรีโอ้เขาเรียกว่าทั้งคู่นี่ก็ชกกันได้สมศักดิ์ศรีนะครับมาดูกันนะครับเวลายังเหลืออีกครึ่งนาทีนะครับให้ทางด้านของก้องชัยนี่ได้ลุ้นได้เชียร์เบียดเข้าไปตอนนี้ศักดิ์ศรีนี่ดูว่าจะสวมหมวกกันน็อกแน่นนะครับออกแข้งขวาคอยสกัดคุมเกมเอาไว้แล้วครับตอนนี้มั่นใจในผลงานแล้วครับตอนนี้ก็รอเสียงระฆังดังเท่านั้นแหละครับอย่าให้โดนเพิ่มครับหรืออย่าโดนเยอะครับศักดิ์ศรีดูครับเน้นตั้งรับตัวก้องชัยนี่ยังไม่หยุดครับยังมีความพยายามอยู่ครับตราบใดที่ยังไม่ลดละความพยายามนี่โอกาสที่จะได้รับชัยชนะก็ยังมีอยู่ครับสำหรับก้องชัยแต่ต้องดูครับจะทำได้ไม่ได้เรียกว่าวิ่งไล่เลยนะครับเอาละครับครบ5ยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการจากกรรมการทั้ง3ท่านครับเอาละครับหันไปทางไหนนะครับเป็นทางด้านของศักดิ์ศรีเอียดหมู่9หรือหนุ่มบางกะดีนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมานะครับไฟนี้สนุกครับเรียกว่าเกมนี้เบียดกันตลอดนะครับ